ทีนี้พาคุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหคือเรียกได้ว่าเป็นกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ถูกพูดถึงเยอะมากๆคอนเสิร์ต Taylor Swift ที่จัดขึ้นที่สิงคโปร์เพราะว่ามันมีกระแสที่เกิดขึ้นไปในเชิงที่ค่อนข้างที่จะดราม่า มีหลายๆคนบอกว่าซื้อตั๋วไปดูโอ้โหบางคนนี่เฝ้ารอแต่ไม่ได้เข้าไปชมใช่เป็นเรื่องของการโกงตั๋วเป็นตั๋วลักษณะเหมือนตั๋วจริงมีใบเดียวแต่ขายวนให้คนเยอะๆได้ซื้อคน7คน8คนอะได้ตั๋วที่นั่งเดียวกันจนสุดท้ายเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่สิงคโปร์ถึงขั้นก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของบัตรจริงค่ะไม่มีใครได้นั่งเก้าอี้นั้นก็คือเชิญออกทุกคนใช่หนึ่งในคนที่โดนเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้วยไงหลายคนก็ยิ่งสนใจเรื่องนี้คือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเป็นประเด็นมาตั้งแต่ตอน Taylor Swift มาแสดงคอนเสิร์ตในภูมิภาคอาเซียนละว่าทำไมตัดสินใจมาแสดงที่สิงคโปร์ประเทศเดียวจนกระทั่งทางนายกเศรษฐามีการคุยกับผู้จัดคอนเสิร์ตแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกๆเลยที่ออกมาเปิดเผยว่าสิงคโปร์เขามีการอุดหนุนเรื่องของงบประมาณทำให้ Taylor Swift ไม่ไปจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศอื่นในอาเซียนจัดแค่สิงคโปร์ที่เดียวแล้วจัดหลายรอบจนกระทั่งนี่เห็นว่าฟิลิปปินส์ก็มีนักการเมืองที่นั่นเขาประท้วงบอกว่าทำไมสิงคโปร์ดึง Taylor Swift ไปนั่นน่ะสิประเทศเดียวแบบนี้แต่ว่าพอมีการจัดขึ้นแล้วหลายรอบเนี่ยตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหคือคนหาบัตรกันสุดๆน่ะที่สุดเลยค่ะให้บัตรราคา 10,000 20,000 30,000 ขนาดไหนยอมบางคนยอมจ่ายยอมจ่ายเพื่อให้ได้มาเพราะว่าคือชื่นชอบจริงๆแล้ว Taylor Swift คือเป็นศิลปินระดับโลกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพามาดูดราม่านี้รวมไปถึงนี้ด้วยนะคะ1ในคนที่ไปชมคอนเสิร์ตนี้เป็น Swiftie ด้วยเหมือนกันใครครับลิซ่าคุณผู้ชมลิซ่าได้มีการแชร์คลิปแล้วก็มีการแชร์ภาพแบบชิดติดกับ Taylor Swift เลยมีภาพคู่ด้วยนะคนกดไลค์เนี่ยหลายล้านมากเลยใน IG ส่วนตัวของลิซ่าเพราะเธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่ไปชมคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะนี่คือในโลกโซเชียลเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่เขามาดูคอนเสิร์ต Taylor Swift ก่อนจะถ่าย Taylor Swift ถ่ายลิซ่าก่อนก็คือฮานี่เพราะว่าลิซ่าเองก็น้องชื่อดังระดับโลกเหมือนกันนะคะส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ลิซ่าเธอโพสต์เองใน IG ส่วนตัวนี่นะคะคือปรากฏตัวในคอนเสิร์ตที่จัดที่ที่สักที่สิงคโปร์ก่อนหน้านี้ลิซ่าเจอโอ้โหคนดังทุกคนโดยเฉพาะนักร้องผู้หญิงอ่ะที่ดังทางลิซ่าถ่ายคู่แบบชิดเลยอ่ะจะกระทบหลายคนแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เพิ่งถ่ายคู่ริฮันน่าไปเนี่ยนะคะคือพอหลายคนเห็นภาพที่ลิซ่าโพสก็กรี๊ดกราดกันใหญ่เลยเป็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวเนี่ยแชร์ใน Instagram ส่วนตัวคือภาพที่ทุกคนฮือฮามากที่สุดคงเป็นภาพที่เป็นโมเมนต์ที่ใกล้ชิดกับ Taylor Swift เนี่ยแหละค่ะก็มีการแชร์กันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถ้าย้อนไปลิซ่ากับ Taylor เคยพบกันในงานประกาศรางวัล MTV VO Music Award 2022แล้วถ้าเกิดยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ Taylor Swift เคยนำเพลงดังของ Blackpink ค่ะอย่าง Pink Venom มาใช้ประกอบคลิปวิดีโอใน TikTokนี่ก็คือเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วด้วยเป็นศิลปินดังทั้งคู่แบบนี้ก็เลยถูกจับจ้องเนี่ยนะคะนี่ฮะเขาบอกตัวแม่มาเจอกันนะสำหรับลิซ่านะแล้วก็ Taylor Swift นะฮะทีนี้ถ้าผู้ชมอย่างที่คุณพลอยบอกอะคือตอนเนี้ยนอกจากตั้งแต่ดราม่าว่าทำไมคอนเสิร์ตจัดที่สิงคโปร์ประเทศเดียวจนกระทั่งตอนนี้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะฮะทั้งในไทยด้วยและอีกหลายประเทศด้วยที่เขาก็เห็นว่าเจอเหมือนกันเรื่องของการโดนโกงบัตรหรือลักษณะของการขายบัตรเวียนอย่างหนึ่งในคนที่เจอเนี่ยที่คุณพลอยบอกเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนางแบบชื่อดังก็คือคุณโจปลื้มคือเธอเนี่ยบอกว่าเธอซื้อบัตรมาต่อมาะนะฮะจะเป็นรอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เธอถึงขั้นตัดชุดเองตัดชุดใหม่เลยอะตัดชุดเพื่อมาชมคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะค่ะชุดใหม่จะมาดูคอนเสิร์ตของ Taylor Swift โดยเฉพาะแล้วมั่นอกมั่นใจเธอนี่เตรียมทุกอย่างไว้อย่างดิบดีอะใช่แล้วมาถึงหน้าคอนเสิร์ตกลายไปว่าบัตรเธอเข้าไปชมคอนเสิร์ตไม่ได้คิดดูว่าคนที่เป็นแฟนคลับสุดๆอะจะเสียใจขนาดไหนปรากฏเธอถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยนะที่นั้นอะไปแล้วซึ่งคนที่สแกนเข้าไปแล้วคืออยู่ตรง
ยอะๆอะในซีที่นั้นอะเขาก็เลยเชิญออกหมดเลยดังนั้นคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปื้มหรือว่าพี่เขาคือมันโดนกันมากกว่า8คนอะทุกคนคือแบบอันนี้คือแบบร้านนั้นอะตั้งใจเนี่ยฮะนี่ก็คือคุณโจปลื้มนะที่ตัวเธอเป็นแฟนคลับเป็นสวิฟตี้นะที่เขาเรียกกันแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นไหมฮะเธอถึงขั้นแบบร้องไห้เลยอะคือแบบคนเราพยายามสุดๆแล้วอะจริงค่ะที่จะมาดูศิลปินในดวงใจที่แบบใครจะไปรู้ว่าจะมีโอกาสได้มาดูอีกครั้งเมื่อไหร่ถ้าเราชอบใครมากๆเนาะเราจะตั้งใจไงแล้วเธอก็ตั้งใจอย่างที่บอกคุณผู้ชมคือทั้งชุดเอ่ยทั้งเครื่องประดับจริงๆเธอร้อยเองทำอะไรเองแล้วบัตรหลักหมื่นไม่ใช่ถูกๆอะแพงนะคะไหนจะค่าโรงแรมไหนจะค่าตั๋วเครื่องบินอีกไปอีกโอ้โหนี่ปรากฏต้องแบบร้องไห้แล้วแบบยืนอยู่หน้าคอนเสิร์ตอะแบบคิดดูดิไม่กี่ก้าวก็จะเข้าไปข้างในอยู่แล้วคือมากกว่าเสียดายเงินคือเสียความรู้สึกนะพลอยว่าเสียความรู้สึกนะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนที่ตกเรียกว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยหลายคนเลยอ่ะ7คน8คนนะฮะที่แบบที่นั่งเดียวกันนะฮะแต่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเหมือนชื่อเปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายไม่มีใครได้เข้าไปนั่งที่นั่งนั้นเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของบัตรเนี่ยนะฮะคนตัวจริงกันแน่แล้วมีการไปเรียกว่าเอาเรื่องเอาราวว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับต้นทางที่ซื้อบัตรมานะฮะซึ่งเป็นลักษณะของ account ใน X หรือว่าใน Twitter ที่เขาบอกว่ารับกดบัตรหรือมีบัตรนะจะปล่อยต่อนะราคาเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็มีการติดต่อพูดคุยซื้อกันไปเนี่ยปรากฏว่าพอมีกระแสเขาติด hashtag กันเนี่ยร้านดังกล่าวก็ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงนะฮะบอกจากประเด็นที่เกิดขึ้นร้านไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความชี้แจงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแล้วก็จะรับผิดชอบให้ถึงที่สุดแล้วก็ย้ำเลยว่าตัวเองนั้นจะไม่หนีไม่หายไปไหนนะฮะทีนี้แล้วก็มีอีกคนนึงด้วยนะฮะสมมุติว่าชื่อคุณ A ก็แล้วกันเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของบัญชีที่มีการโอนเงินบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแค่เจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงินของทางร้านบอกว่าตัวเองนั้นไม่ใช่บัญชีม้าทีนี้ปรากฏว่าในโลกออนไลน์ก็มีการเหมือนชี้เบาะแสนะบอกว่าไอ้บัญชีที่โอนเงินให้กับทางร้านเนี่ยที่เป็นชื่อของสมมุติชื่อนางสาว A เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับทาง account ที่มีการซื้อขายบัตรคอนเสิร์ตเห็นว่าเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาก่อนแล้วปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังทางภาคเหนือปรากฏล่าสุดทางด้านคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการออกแถลงการเกี่ยวกับประเด็นนี้ช่วงตั้งแต่ประมาณเย็นๆเมื่อวานนี้นะฮะบอกว่าตามที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ประเด็นการรับจองบัตรคอนเสิร์ตมีผู้ได้รับความเสียหายและมีการกล่าวถึงนักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังจึงได้มอบหมายให้งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปทั้งนี้หากผู้เกี่ยวข้องสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันประสงค์ให้ข้อมูลแก่คณะเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีนี้สามารถส่งข้อมูลมาได้แล้วก็มีการเปิดเผยเรื่องของอีเมลโทรศัพท์ในการติดต่อส่งข้อมูลเนี่ยฮะคือพอมีการพูดถึงว่าเอ๊ะคนที่เป็นคนซื้อขายบัตรเนี่ยนะฮะเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเปล่าที่ทางคณะการสื่อสารมวลชนของมช.ก็ออกมาชี้แจงนะฮะบอกกำลังตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ฮะในขณะเดียวกันพอกลายเป็นกระแสเนี่ยคุณผู้ชมก็มีความเคลื่อนไหวจากตำรวจไซเบอร์หรือว่าบช.สอท.นะคะออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเหมือนกันมีการแนะนำใครที่ถูกหลอกในลักษณะนี้คือตอนนี้เริ่มมีการตั้งเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าไลน์โอเพนแชทใช่ไหมรวมกลุ่มผู้เสียหายนะฮะมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะรวมกลุ่มกันไปแจ้งความดีไหมหรือว่าไปเอาผิดได้อย่างไรบ้างนะฮะแล้วเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยในโลกโซเชียลเห็นมีการคุยกันตอนนี้ยอดผู้เสียหายตอนแรกบอกประมาณหลักร้อยคนนะแสดงว่าความเสียหายน่าจะเป็นล้านใช่เขาบอกว่าหนักล้านเลยจากหลักร้อยคนเห็นว่าบางกระแสข่าวบอก200และบางกระแสข่าวบอกผู้เสียหายอาจจะไปถึง300คนโอ้เยอะนะคุณผู้ชมแล้วพอมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะตำรวจไซเบอร์แนะนำเลยใครที่ถูกหลอกในลักษณะนี้แจ้งความออนไลน์ค่ะเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเท่านั้นนะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนะคะใครที่ถูกหลอกในลักษณะนี้ไปแจ้งความออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์
thaipoliceonline.go.th เท่านั้นกรณีที่ถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ต Taylor Swift แล้วก็มีการย้ำด้วยนะคะเพจตำรวจไซเบอร์ย้ำเลยว่ายืนยันว่าตำรวจไซเบอร์ไม่มีการรับแจ้งความผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนะบางคนอาจจะไปเจอลิงก์ใน Facebook ใน Messenger ใน LINE หรือเว็บไซต์อื่นๆหรือแม้กระทั่งมีใครให้โหลดแอปพลิเคชันบอกรับแจ้งความออนไลน์เดี๋ยวจะถูกหลอกซ้ำนะไม่ใช่ความจริงนะคะตำรวจไซเบอร์ย้ำว่าแจ้งความได้ที่เว็บไซต์เดียวเว็บไซต์สีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็น thaipoliceonline.go.th หรือว่าถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยต่างๆอยากจะโทรถามปรึกษามีสายด่วนนะคะ1441ย้ำอีกครั้งค่ะ1441โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วไม่ใช่แค่คนไทยที่มีประเด็นโดนหลอกซื้อตั๋วหรือว่าซื้อตั๋วมาแล้วเนี่ยไม่สามารถใช้ไปดูคอนเสิร์ตจริงๆได้ปรากฏว่าที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างฟิลิปปินส์มีเหมือนกันฮะกรณีที่มีการติดต่อซื้อขายตั๋วคอนเสิร์ต Taylor Swift แล้วไม่สามารถเข้าชมได้เหมือนกันอย่างในฟิลิปปินส์เนี่ยมีรายงานอย่างนี้ท่านผู้ชมว่ามีแฟนเพลงมากกว่า100คนนะที่โดนหลอกซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของ Taylor Swift มีมูลค่าความเสียหายประมาณเกือบ15ล้านเปโซหรือว่าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณกว่า9ล้าน5แสนบาทนะ อันนี้เฉพาะเคสที่ฟิลิปปินส์นะท่านผู้ชมแล้วเห็นว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยมีการจ่ายเงินไปประมาณ 62,000 บาทซื้อตั๋ว4ใบแต่ปรากฏว่าจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยโดนแบบเหมือนกับโดนหลอกอ่ะ มีการแสดงภาพหน้าจออีเมลปลอมนะฮะแล้วหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะถ้าก่อเหตุขนาดนี้ไม่ได้ทำคนเดียวหรือเปล่าอาจจะทำกันเป็นกลุ่มหรือเปล่าอันนี้ฝั่งฟิลิปปินส์เขาก็มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้เหมือนกันนี่ก็กลายเป็นปรากฏการณ์คอนเสิร์ต Taylor Swift แล้วโอ้โหถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆอะนะคะ